อันนี้คือกลุ่มวัยรุ่นไฮโซของเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องเด็กๆก็ทำอะไรหลายอย่างค่ะดิฉันเนี่ยชอบมากเวลาเห็นใบไม้ร่วงคิดว่าถ้ามันเป็นสตังก็ดีเป็นแบงค์เนี่ยรวยเลยวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วค่ะทำไงคะใบไม้เป็นเงินอ๋อเสกใบไม้เป็นเงินใช่ยังไงเสกยังไงไปดูกันค่ะชาวบ้านหัวใสมากช่วงนี้เห็นไหมใบไม้มันร่วงหล่นเยอะแล้วมันเกิดไฟป่าด้วยอ่ะก็เลยคิดว่าเออไปเก็บดีกว่าเก็บยังไงไม่ให้ไฟมันไหม้ไม่ให้มีการเผาและที่สำคัญให้มันเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาชาวบ้านที่บ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะเขาเลยบอกว่าไปเก็บใบไม้ใบเคืองๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอามาเข้ากรรมวิธีแล้วมาอัดเป็นจานเป็นถ้วยแต่ละใบมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาค่ะที่เห็นนั่งทำนั่งพับใบไม้เก็บใบไม้กันนี่ไม่ใช่ว่าจะเก็บไปเล่นเก็บไปเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะคะวันนึงมีรายได้500ถึง 1,000 บาทเอายังไงล่ะเก็บใบไม้เอามาใส่เครื่องอัดและที่สำคัญพี่ละไมค่ะสมาชิกกลุ่มเขาบอกว่าแหมดิฉันภูมิใจเหลือเกินช่วงนี้ไฟป่ามันเยอะเก็บมาใบไม้แห้งๆไม่ให้มันเป็นเชื้อไฟเอามาเข้าโมแล้วก็กดทับอัดมันลงไปอุ๊ยกลายเป็นจานค่ะเป็นจานใบละ3บาท5บาทวันนึงได้200ใบโอ้โหแบงค์500แบงค์พันได้มาง่ายๆแบบนี้เลยชวนสมาชิกค่ะพี่รัตนาออกไปกับเขาด้วยค่ะเที่ยวไปเดินเก็บใบไม้วันนึง150ใบ200ใบใส่เกามาอัดๆแล้วมาตัดเป็นขอบแบบนี้เดี๋ยวมีคนมาเก็บค่ะผู้ใหญ่โกสินผู้ใหญ่บ้านที่บ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาก็บอกว่าก็บ้านเราอยู่ติดป่าแล้วมีแขกแนวกันไฟไอแนวกันไฟนี่แหละบอกชาวบ้านว่าพยายามอย่าให้มีใบไม้แห้งเพราะว่าเดี๋ยวมันทำให้ติดไฟขึ้นมาชาวบ้านก็ดีจริงค่ะคิดกันไปคิดกันมาอุ้ยเก็บได้เงินดีกว่านี่ไปเก็บกันมาใบไม้ใบใหญ่ๆหมดไม่เหลือค่ะไฟก็ไม่ไหม้อีกต่อไปแถมยังได้เงินด้วยถูกจัดๆเลยคือ100คือ 1.50 บาทคือ1บาท50สตางค์ใช่แต่บางใบนี่นะสวยๆงามๆใบโตๆ39บาทเชียวนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะได้กันเป็นพันแหละลดการเผาลดไฟป่าแล้วชาวบ้านก็มีรายได้ด้วยหน้าแล้งแบบนี้เอาจริงๆในฐานะคนบ้านนอกคนนึงอ่ะจะไปทำอะไรได้อ่ะเงินทอง500พันนึงอ่ะเงินมันหายากมากปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นผลไม้ก็ไม่ค่อยออกมาทีก็ราคาตกนะคะไปเก็บใบไม้ได้เงินพันเฉยเลยค่ะดูนางแบบทำใบไม้นะครับมีความสุขมากเลยเขาให้ดูใบไม้ฝรั่งจะชอบมากเลยนั่นสิแล้วมันช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่โฟมไม่ใช่พลาสติกกินเสร็จเอาไปเป็นปุ๋ยได้เลยค่ะโอ้ยไอเดียดีนะมีแต่เรื่องดีๆนะครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม